ย้อมผมกันอีกแล้วนิกาโอนะครับทุกคนเป็นสีน้ำเงินนะครับสีผมตอนนี้เป็นยังไงนะฮะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะอันยองซิงกูดูนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาย้อมผมกันอีกแล้วทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะมาอัปเดตกันนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมของฉันนะครับเมื่อเดือนเมษาเนี่ยเราได้ทำการย้อมผมไปนะฮะก็คือเป็นการย้อมผมของมิสองเซนนะฮะหรือว่าการย้อมผมของแบล็คพิงค์และที่สำคัญคือฉันย้อมสีอะไรน้ำเงินให้ดูทุกคนให้ทุกคนดูตอนนี้ไหนน้ำเงินก็คือหลุดไปหมดแล้วกลายเป็นสีอะไรกลายเป็นส้มนะสีส้มสีทองแดงซึ่งพูดตามตรงเลยว่าไม่ชอบนะทุกคนไม่ชอบคือในความคาดหวังเราคิดว่าถ้ามันหลุดมันก็คงจะกลายเป็นสีดำแล้วแหละแต่ทำไมมันหลุดกลายเป็นสีทองแดงงงไม่ชอบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเกิดการย้อมผมใหม่อีกแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้ยี่ห้อเดิมเพราะว่าเราโดนแกงมา2รอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแบรนด์นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าสีผมตอนนี้เป็นยังไงนะฮะ before นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราใช้ยี่ห้ออะไรนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเกิดจากการที่เราไปเสิร์ชมิสองเซนนั่นแหละแล้วมันก็แนะนำอันนี้ขึ้นมาแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อมิสองเซนนะฮะทุกคนเพราะนี่คือยี่ห้ออัมปาราด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 ัมปองยี่ห้อนิกาโอนะครับทุกคนเป็นนิกาโอแฮคคันเดอร์เป็นสีน้ำเงินนะครับสีที่เราได้มาเนี่ยคืออันนี้คือเล็กมากไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าอ่ะทุกคนจะงงอ่ะน่าจะพอแหละเพราะผมเราไม่ได้เยอะเนาะก็คือเป็นนิกาโอสีดาร์กบลูนะครับ 2.88 ก็คือสีน้ำเงินนั่นแหละนะทุกคนแต่ความคาดหวังของเราก็คือไม่ได้อยากได้สีน้ำเงินไม่อยากได้แบบเป็นน้ำเงินนะทุกคนนึกออกปะแต่อยากได้เป็นดำที่ออกแดดแล้วเป็นสีน้ำเงินนี่คือสิ่งที่ต้องการแต่ว่าเขาจะทำให้เราได้ไหมนั้นมาดูกันซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเราไปหาดูเนี่ยเขาแบบว่าเป็นสีย้อมผมที่มีความจัดจ้านมีความสีชัดสีแบบจึ้งสีแบบเปรี้ยงแต่ส่วนมากเขาก็กัดสีผมกันแต่ทางเราเนี่ยไม่ได้อยากกัดสีผมไม่ได้อยากได้สีน้ำเงินจ้าอยากได้สีดำจ้าก็เลยไม่ได้ซื้อที่กัดสีผมมานะครับทุกคนก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มาแทนนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขามีให้เราเลือกหลายเปอร์เซ็นต์มากๆเป็นนิกาโอ developer นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็น developer 6% มันมี3 6 9 12นะซึ่งที่เราเอามา6เนี่ยเพราะว่ามันอยู่กลางๆดีแล้วก็เรารู้สึกว่าสีที่เราต้องการอ่ะคือต้องการสีที่มันมีความแบบดำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ต้องการ developer ที่มันมีความแบบเปอร์เซ็นต์เยอะอย่างแบบ12หรือ9อะไรเงี้ยมันจะเยอะไปมันจะมีความแบบมันก็จะยิ่งทำให้ผมแบบสีแบบชัดยิ่งขึ้นนึกออกปะแต่ว่าเรารู้สึกว่าหน้า6ก็น่าจะพอแล้วแหละมั้งก็เลยซื้อมาแต่ยิ่งเนี่ยปัญหาก็คือท่านไม่รู้ว่ามันผสมยังไงทุกคนเขาบอกว่าวิธีการผสมก็คือผสมนิกาโอแฮร์คัลเลอร์กับ developer นะครับเลือกตามระดับความสว่างที่ต้องการในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะนะฮะอัตรา1ต่อ 1.5 คนให้เข้ากันป้ายครีมให้ทั่วเส้นผมและทิ้งไว้40นาทีนะครับชโลมน้ำอุ่นเล็กน้อยลงบนเส้นผมนวดเบาๆให้ทั่วล้างสีผมออกจนน้ำใสสะอาดบำรุงต่อด้วยนิกาโอแฮร์ทรีทเมนต์แล้วล้างออกอ่านวิธีการใช้โดยละเอียดด้านในกล่องเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยว่าในนี้มีอะไรบ้างนะฮะก็เป็นหลอดแบบนี้นะฮะทุกคนก็คือ1ต่อ 1.5 ก็อาจจะเยอะกว่านิดนึงนะครับทุกคนก็เราเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์มาเพิ่มด้วยนะครับนอกจากที่จะย้อมผมอันนี้แล้วแบบนี้มันเป็นแบบครีมเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ถ้วยนะครับถ้วยย้อมผมแล้วก็มีถ้วยย้อมผมมาด้วยนะฮะนี่วาสลีนนะครับทุกคนวาสลีนทาบริเวณแบบขอบผมก่อนนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่เคยทำคลิปก่อนๆไปนะฮะเราจะไม่ถอดแว่นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะย้อมคือผมแบบตรงนี้นะตรงโคนนี้เราจะไม่ย้อมนะครับเราจะย้อมแค่บริเวณแบบผมที่มันเป็นเส้นๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราจะย้อมบริเวณส่วนข้างหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยย้อมไปข้างหลังนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผสมสีนี้นะฮะบีบลงไปในถ้วยก่อนป่าก็คือสามารถอย่างนี้ได้เลยนะฮะบีบเลยต้องคีมไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ developer นะฮะล้นอันนี้นิดหนึ่งนะครับหรือว่าใช้หมดเลยดีเพราะว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆก็คือไม่ได้ใช้ต่อแล้วมันจะมีผลอะไรไหมลง developer ลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแบบว่าล้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็ผสมกันนะครับทุกคนกลิ่นไม่ค่อยแรงนะปกติแบบอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ากลิ่นมันจะแรงมากที่เป็นครีมย้อมผมอะอ
เรามาเริ่มทำกันเลยขออนุญาตมองตรงนี้นะฮะเพราะว่ากระจกอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะทำบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะฮะย้อมผมมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็คือไปให้คุณแม่ช่วยย้อมให้มานะครับเพราะว่ามองไม่เห็นด้านหลังโอ้แบบพอมันใช้ย้อมแบบนี้แล้วแบบว่าไม่ถนัดเลยอะคือแบบมันยากอะก็เลยแบบว่าให้คุณแม่ย้อมให้นะครับแล้วก็รอ40นาทีแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าสีจะเป็นยังไงนะจ๊ะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะคือแกแบบหนึ่งคือฉันอึ้งเพราะมันน้ำเงินมากเลยไม่คือเราคิดว่าเฮ้ยมันคือสีดำที่แบบว่าเออเดี๋ยวโดนแดดมันจะเป็นสีน้ำเงินหุยตกใจอ่ะคือตลกเลยอ่ะคือแบบหุยขนลุกตลกอ่ะสีจริงๆอ่ะถ้าเห็นตามกระจกเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าสีน้ำเงินชัดขนาดนั้นนะทุกคนแต่เราก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นสีดำที่ไม่ใช่ดำแบบดำปี่อ่ะทุกคนมันเป็นดำที่มันมีออกความแบบว่าสีน้ำเงินอยู่ลางๆแบบจางๆแบบแต่พอมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคือแบบสีมันชัดมากสีมันชัดแบบชัดเกินไปมันก็คงอยู่ได้ไม่นานหรอกนะสีเนี้ยเดาว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงมันก็จะเฟดนะทุกคนสีผมทำสีผมรู้สึกยังไงก็ต้องเฟดอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปให้ดูว่าออกแดดแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือมาออกแดดทุกคนดูนะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าให้ย้อนแดดดูเออสีมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าออกแดดออกแดดก็รู้สึกว่าสีไม่แบบเท่านี้นะอันนี้อาจจะเพราะว่าแสงไฟอยู่ข้างหลังหรือไงแต่โดยรวมก็คือนั่นแหละนะก็คือสีน้ำเงินนะฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวกันนิดนึงว่าเฮ้ยยอมรับเป็นยังไงนะครับก็สำหรับสีแล้วก็ตัวที่เป็น developer นะคะทุกคนอันเนี้ยหลอดเล็กนะเออหลอดเล็กนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ายอมได้แบบทั่วหัวอยู่นะทั่วหัวเลยแหละนะทุกคนแต่สำหรับหัวเรานะเออถ้าใครผมเยอะกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องซื้ออีกแบบเป็นหลอดใหญ่นะทุกคนนะเออแล้วก็กลิ่นไม่แรงคือมีกลิ่นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดแบบครีมย้อมผมทั่วไปที่แบบว่าโอ้ยรับไม่ได้ว่าหาวเหม็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออบางทีเนี่ยที่เป็นโฟมอ่ะก็มีกลิ่นแรงกว่านี้แต่อันนี้รู้สึกกลิ่นเบามากแต่ด้วยความเป็นครีมมั้งก็เลยรู้สึกว่ามันทำลายผมมากเลยฉันรู้สึกว่าตอนที่ฉันล้างผมอ่ะมันคือแบบมันผมแข็งมากผมแห้งมากคือแบบรู้เลยว่าแบบเออผมฉันต้องเสียแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนั่นแหละแต่อื่นใดคือที่ชอบมากกว่านั้นก็คือผมที่อยู่ด้านในมันออกเป็นน้ำตาลด้วยนะผมที่อยู่ด้านในที่มันเป็นแบบสีดำอยู่แล้วอะเออมันมีความแบบติ่งน้ำตาลนิดนึงนะซึ่งนั่นแหละทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคนะชอบก็ชอบแหละเออแต่แค่เกินคาดไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นสีน้ำเงินขนาดนี้ มันเป็นเงินจริงนะทุกคนก็ลองซื้อมาใช้กันได้สำหรับเรารู้สึกว่าใครที่อยากได้สีผมแบบชัดจึ้งแบบเออรู้เรื่องเนี่ยก็นิก้าโอก็น่าจะเหมาะนะฮะแล้วก็เขามีให้เลือก developer แบบหลายเปอร์เซ็นต์ 3% 6% 9% 12% อะไรอย่างนี้ใครที่แบบว่าผมสีอ่อนอยู่แล้วก็อาจจะใช้ 3% ก็ได้เออมันแล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่คนอยากได้สีประมาณไหนก็เขาจะมีอธิบายอยู่ว่าเออ 3% เนี่ยเหมาะกับใคร 6% เหมาะกับใคร 9 12เหมาะกับใครก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับโดยส่วนตัวเราใช้แค่6นะนี่ขนาด 6% นะ6% ยังขนาดนี้เลยคือถ้าหาว่า9กับ12เนี่ยน่าจะยิ่งชัดมากกว่านี้เออเพราะว่า9กับ12เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าแล้วมันเหมาะกับคนที่ผมเข้มมากกว่านะครับซึ่งทางเราอ่ะไม่ได้อยากให้มันออกน้ำเงินขนาดนั้นนึกปะเราก็เลยซื้อมาแค่ 6% นี่ขนาด 6% ก็รู้สึกว่าออกเยอะมากๆแล้วนะเอออันนี้ก็วันแรกก็ประมาณนี้นะทุกคนใครอยากรู้เดี๋ยวว่าผ่านไปแล้วสีผมคุณพี่จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยสามารถไปติดตามได้ใน Instagram นะเวลาเราลงรูปแบบมันก็จะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยมันแบบว่าเออเปลี่ยนไปหรือยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่ารอติดตามดูสตอรี่ก็ได้อาจจะมีอัปเดตในสตอรี่ก็ได้นะครับทุกคนโอเคสำหรับวิดีโอนี้กับการรีวิวยาย้อมผมของนิก้าโอก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย